นิยายเรื่องลมล้วงรักมาเฟียบทประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดยพีรมรตีหากชื่นชอบนิยายเสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ mebmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับนักเขียนโปรดอย่ากดคำโฆษณาเพื่อนักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต่อใหม่ฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคำโปรยของเรื่องนะคะเมื่อพระพายให้นิยามของบอสใหญ่ว่าบักผีเปรตจากนั้นอีบักผีก็จ้องจะสิงร่างของเธอทุกวี่ทุกวันขอเข้าไปหน่อยไม่ที่แปลว่าไม่น่ารอดพ้นบักผีเปรตตนนี้สิ้นคำพูดก็ร่าขึ้นเตียงแนะนำเรื่องพระพายสาวน้อยวัย23ปีเพิ่งเรียนจบได้ไม่นานแต่ภาระอันหนักอึ้งที่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวนั้นทำให้เธอต้องหนักใจหญิงสาวมีแม่ที่เป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ทว่าร่างกายที่โหมงานหนักหน่วงมาตั้งแต่สมัยยังสาวทำให้หลายโรครุมเร้าทั้งข้อเข่าเสื่อมทางเกาจะยืนนานก็ปวดขาและมีอาการบวมตามข้อทำให้ต้องหยุดพักอยู่บ้านดูแลตัวเองและภาระหาเงินทั้งหมดจึงตกไปอยู่กับลูกสาวเธอได้งานเป็นพนักงานหน้าใหม่ในแผนกการตลาดแต่ว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่ในแผนกการตลาดของบริษัทฮิงซวยหมายถึงบริษัทเฟเดริกจำกัดมหาชนโดยมีท่านประธานผีเปรตชื่อของเขาก็คือคุณเฟลิเป้โรเรนโซนอกจากจะใช้แรงงานเยี่ยงท่าแล้วผลตอบแทนเท่ากับผ่อนจักรยานนั้นไม่เกินจริงสุดท้ายพระพายก็ต้องพัดพาตัวเองไปรับงานเพิ่มและก็เป็นงานกลางคืนพระพายดูแขกมาใหม่ด้วยพระพายทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับในระเริงบาร์ของเสี่ยซงที่เธอนั้นต้องระวังเนื้อระวังตัวเป็นอย่างมากในการทำงานเธอมีเพื่อนเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์แห่งนี้จึงกล้ามาทำงานค่ะเสียงหวานปั้นหน้าให้ยิ้มสวยสดใสเราก็ต้องชะงักเมื่อคนที่ไม่ควรเจอไม่ยืนหัวโดดอยู่ที่นี่ท่านประธานหญิงสาวถึงกับอุทานเป็นคำหยาบคายออกมาบาร์เยอะแยะมีเป็นร้อยทั้งซอยเสริมไม่เข้าทำไมต้องมาแจ็คพอตอะไรกับบาร์ที่ฉันทำงานด้วยกลิ่นเขารางความชิบหายมาเยือนเมื่อเจอคนที่สาบอยู่ทุกค่ำเช้ากับงานกองท่วมทับภูเขาเราพนักงานหน้าใหม่เงินเดือนไม่พอใช้อย่างเราต้องหอบสังขารมารับงานพิเศษเพิ่มเด็กใหม่หรอไม่เคยเจอคิ้วหนาวเรียวเป็นทรงไม่ได้ปั้นแต่งเรากับดาราชายฝั่งยุโรปย่นเข้าหากันเราผู้หญิงคนนี้ครับใครครับคราว่าเคยพบเธอหรือเปล่าแต่ว่าช่างเถอะวันนี้เขาอยากจะดื่มขอโต VP เฟริเป้บอกแล้วเธอก็นำไปหญิงสาวทำงานอย่างมืออาชีพแม้ว่าจะมีคนรู้จักมาเที่ยวเธอก็ไม่สูงสิงด้วยหรือทักแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นงานกลางคืนแม่ก็ไม่อยากให้ทำแต่ทำไงได้มันต้องกินต้องใช้ต้องพาแม่ไปหาหมอนี่นา
ดีอย่างเดียวที่ไม่ต้องเช่าบ้านนับว่ายังมีบุญอยู่สิ้นเดือนทีไรไม่มาม่าปลากระป๋องหรือไม่ก็ไข่ต้มคืออาหารหลักเชิญค่ะเรียกเด็กไหมคะเดี๋ยวฉันเรียกให้ที่นี่มีบริการเรียกเด็กมานั่งคุยด้วยแล้วก็ดื่มด้วยเป็นเพื่อนหรือที่เขาเรียกกันว่าเด็กดริ้นเองหากจะต่อก็ตกลงกันเองแล้วแต่เด็กกับลูกค้าโดยให้ยืนเรียงเลือกเหมือนสินค้าชิ้นหนึ่งเฟริเปมองเธออย่างพิจารณาเราก็เอ่ยออกมาไม่ต้องแค่เธอก็พอขอโทษค่ะลูกค้าฉันไม่รับดิ้งค่ะเพียงแค่พนักงานต้อนรับที่จริงอยากจะบอกว่าแหกตาด้วยชุดมิดชิดปิดยันคอหอยจะมาเป็นเด็กดริ้งนุ่งสั้นนมห้อยหอยอ้าได้ยังไงแต่ฉันไม่อยากได้คนอื่นฉันอยากได้เธอบ้ามนานใบหน้ายิ้มกัดฟันสรรเสริญในลำคอฮะว่าอะไรฉันได้ยินไม่ถนัดเฟริเปมองใบหน้าพนักงานคนนี้แล้วมันก็โดนใจจริงๆต่อให้ไม่ใช่นั่งดริ้งแต่เขาก็อยากได้มาชงเราให้ก็ยังดีหอจะบอกว่าคุณลูกค้าน่ารักมากค่ะขอบคุณที่กรุณาแต่ว่าเธอยังไม่ทันได้เอ่ยคำเรียกออกมาจนจบเขาก็ยื่นข้อเสนอทันที 10,000 ข้อเสนอสั้นๆของคนมีเงินเอ่ยออกมาเธอไม่ตอบทันทีแต่ควักโทรศัพท์ยื่นให้สแกน QR code จ่ายเงินแล้วก็ค่อยบริการที่หลังชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็ยกโทรศัพท์ขึ้นสแกนกดโอนเงินแบบไม่ต้องคิดอะไรเสียงสัญญาณแจ้งเตือนข้อความในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นได้ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเธอพลิกลิ้นฉีกยิ้มทันควันเมื่อข้อเสนอมันใหญ่พอที่จะยอมให้เปลืองเนื้อเปลืองตัวนิดหน่อยใช่ค่ะพระพายไม่ได้น่าเงินเงินซื้อเธอไม่ได้ถ้าไม่มากพอเฟริเปยิ้มเยือกเย็นและคนขบขันแก้มดูแคร์เล็กน้อยเมื่อหยาบพนักงานต้อนรับเห็นเงินแล้วก็รีบตอบรับทันทีปกติเขาไปทาวสันไรที่นั่นให้กลิ่นไฮโซกว่าที่นี่ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นบาร์ที่เกรดต่ำมาหน่อยแต่วันนี้นึกอยากเปลี่ยนสถานที่จึงไม่ได้ไปแล้วก็ประจวบเหมาะพบของดีเข้าแต่หน้าที่ไม่ให้เลยต้องใช้เงินแก้ปัญหาให้ตายสิเย็ดนั่นมันโอดหน้าขยำเป็นบ้าเขาเอามือรูปคางเบาๆเหมือนตาเท่าหื่นกามมองหญิงสาวที่เดินออกไปยามที่ก้นบิดซ้ายก็หน้ามองบิดขวาก็หน้าตีอยากได้